สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาปลูกนะคะต้นมะเขือนะคะนี่ค่ะต้นมะเขือของเราที่เพาะเมื่ออีพีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องปลูกแล้วนะคะตอนนี้ก็คือตุ๊กตาได้เตรียมกระถางนะคะสำหรับปลูกแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเหลือแค่เอาดินมาใส่แล้วก็ปลูกค่ะทุกคนอันนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนที่ปลูกรอบที่แล้วนะคะปลูกใช้แก้วกระดาษนะคะก็คือรากจะทะลุแก้วกระดาษออกมานะคะเวลาเราปลูกก็จะง่ายนะคะแล้วก็เขารากของเขาก็จะเดินในกระถางเลยค่ะแล้วก็เติบโตได้เร็วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แยกต้นกล้าแบบนี้นะคะเวลาเราปลูกนะคะนานหน่อยนะคะกว่าเขาจะฟื้นตัวนะคะทุกคนต้นกล้าของเรานะคะมีความแข็งแรงมากนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็พร้อมมากแล้วนะคะที่จะต้องปลูกนะคะทีนี้ก็เทดินนะคะเทดินให้เต็มนะคะเทดินให้เต็มที่กระถางนะคะทีนี้เราก็จะเกลี่ยหน้าดินนะคะทุกคนทำให้ดินร่วนๆนะคะมีดินกระสอบนะคะที่เราซื้อมานะคะเพื่อใช้เวลาเราปลูกนะคะเราก็จะเติมลงไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะนี่นะคะปลูกแล้วขุดให้มันลึกหน่อยนะคะทุกคนให้มันปิดแก้วกระดาษนะคะนี่ค่ะกระถางนี้ดินน้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องเอาดินมาเติมนะคะอันนี้ก็ดินน้อยนะคะต้องเอาดินเติมนะคะทุกคนคะจะบอกว่าที่นี่นะคะมีตัวทากด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ทากกินนะคะถ้าเรามีเปลือกไข่นะคะเราก็เอาเปลือกไข่นะคะทุบไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็อโรยนะคะทากจะหนีค่ะทุกคนทากจะไม่กินนะคะแล้วถ้ามีกากกาแฟนะคะกากกาแฟก็ใช้ได้ค่ะทุกคน
นตกนะคะจริงๆไม่ต้องรถก็ได้นะคะทุกคนฝนตกค่ะคิดว่าจะเอาไปไว้ข้างในเฮ้าส์นะคะแล้วก็จะลองดูนะคะว่าในเฮ้าส์กับนอกเฮ้าส์อันไหนจะโตไวกว่ากันนะคะที่จริงมีบัวนะคะทุกคนขี้เกียจนะคะขี้เกียจเดินไปเอาตกแล้วขนนะคะขนเข้าไปข้างในนะคะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก็จะเจอผักชีนะคะผักชีของเรานะคะสามารถกินได้แล้วนะคะทุกคนส่วนข้างในนี้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเรดบัตเตอร์เวียนะคะเป็นสลัดนะคะส่วนข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นโหระพากับใบกะเพรานะคะส่วนอันนี้นะคะพริกของเรานะคะก็ยังเหลือนะคะเดี๋ยวเอาไว้คราวหลังเรามาเพาะเพิ่มนะคะต้นมะเขือกับต้นพริกนะคะที่เราปลูกเมื่อกี้นะคะล่างนี้นะคะก็จะเป็นคะน้าฮ่องกงนะคะสังเกตดูนะคะจะมีเม็ดขาวๆนะคะที่เราโรยไว้นะคะมันไม่ใช่เม็ดนะคะมันคือเปลือกของเปลือกไข่นะคะทุกคนก็คือไล่ทากนะคะทากจะกลัวนะคะเพราะว่าเขาจะคลานนะคะทุกคนเวลาเขาคลานลงไปที่เปลือกไข่เนี่ยเปลือกไข่จะบาดตัวทากค่ะทำให้เขาเจ็บตอนนี้ก็คือไม่มีทากมาแล้วนะคะทุกคนคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกตาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ